สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสงสัยติดโควิดโทรเรียก1669มีรถพยาบาลรับส่งห้ามไปเองเด็ดขาดจากสถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต่างก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเนื่องจากโควิดสามารถติดต่อได้ง่ายผ่านทางอากาศและการสัมผัสกันเองอย่างง่ายได้ในหลายๆประเทศต่างก็ปิดประเทศกันไปเรียบร้อยแล้วส่วนประเทศไทยหลังจากที่มีคนติดเชื้อโควิดในหลายๆจังหวัดก็ได้ประกาศปิดจังหวัดไปแล้วเช่นเดียวกันนอกจากนี้รัฐยังรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและผู้อื่นไม่ติดโควิดแพร่ระบาดไปมากกว่านี้ซึ่งล่าสุดทางเพจโรงพยาบาลศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้โพสต์ขอความร่วมมือสำหรับท่านที่เข้าข่ายหรือมีความเสี่ยงสงสัยว่าตัวเองจะติดโควิดทางเพจดังกล่าวได้โพสต์ระบุข้อความว่าในช่วงที่โรคระบาดแบบนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกท่านถ้าผู้ใดมีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยติดโควิด-19 กรุณาโทรเรียก1669จะมีรถพยาบาลไปรับที่บ้านหรือที่ทำงานห้ามมาโรงพยาบาลเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งอย่างไรก็ตามท่านที่มีความเสี่ยงและสงสัยว่าเข้าข่ายติดโควิดสามารถโทรเรียกรถได้ที่1669ได้เลยห้ามมาโรงพยาบาลเองโดยเด็ดขาดขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้ขอบคุณค่ะ